ถ้าพูดถึงตัวละครในอนิเมะหรือมังงะสายโชเน็ตที่อายุ30แล้วยังเป็นตัวเด็ดมีไม่กี่อย่างครับไม่ประสบความสำเร็จเป็นคนเก่งๆเท่ๆคูลๆเป็นรุ่นพี่ที่คอยซัพพอร์ตรุ่นน้องไม่ก็เป็นลูเซอร์แบบสุดๆน้อยมากที่จะมานั่งตามความฝันและนั่นคือเรื่องราวของไคจูนัมเบอร์เอกที่มีฮิบิโนคาฟกาคนอายุ30บวกที่ตามความฝันแต่ดันมีจุดเริ่มต้นธรรมดาธรรมดาไคจูนัมเบอร์เอกมีเซตติ้งอยู่ในยุคที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันเป็นโลกที่มีสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์หรือเรียกว่าไคจูมันมาบุกโลกอยู่เรื่อยๆและตามคอนเซปต์ของการ์ตูนญี่ปุ่นคือมันมาบุกญี่ปุ่นเยอะเป็นพิเศษแบบใส่ไข่เพียงแต่ในเรื่องนี้ไม่มีอุลตร้าแมนหรือซูเปอร์ฮีโร่มาช่วยสิ่งที่ต่อสู้กับไคจูคือกองกำลังป้องกันตนเองที่เต็มไปด้วยอาวุธสุดล้ำและหัวหน้าหน่วยสุดเทพสาวสวยที่ยังอายุไม่ถึง30ด้วยซ้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮิบิโนคาฟกาทำได้แต่มองอยู่ห่างๆฮิบิโนคาฟกาอายุ32ปีทำงานในบริษัทเก็บซากไคจูเป็นงานเบื้องหลังที่คนไม่ค่อยให้ความสำคัญหน้าที่ของเขาคือเก็บซากไคจูขนาดยักษ์ที่ถูกกำจัดทิ้งทำให้เขาต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทั้งวันรวมถึงรับความเสี่ยงจากพลังของไคจูที่ตกค้างเขาเป็นคนธรรมดาอยู่ห้องเช่าธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่นไม่ยากจนไม่ร่ำรวยไม่มีทักษะการต่อสู้เป็นพิเศษมีแค่นิสัยขยันขันแข็งร่าเริงเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทำงานเก่งทุกคนในที่ทำงานต่างรู้ดีว่าเขาอยากเข้าร่วมกองกำลังป้องกันตนเองฝันอยากฆ่าล้างไคจูให้หมดโลกฝันที่จะสู้เคียงข้างกับหัวหน้าหน่วยสาวสวยเขาพยายามมาหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จจนยอมแพ้ไปในที่สุดจนกระทั่งวันนึงมีเด็กอายุ18อิชิคาวะเรโนมาทำงานพาร์ทไทม์เรโนเป็นคนที่มุ่งมั่นพอรู้ว่าคาสก้ายอมแพ้ให้กับความฝันของตัวเองก็เลยรู้สึกหงุดหงิดและไม่ชอบใจแต่ด้วยที่คาสก้าดีกับเขามากเรโนจึงสนับสนุนให้คาสก้ากลับไปสมัครเข้ากองกำลังป้องกันตนเองอีกครั้งแต่ตอนนั้นพวกเขาถูกโจมตีจากไคจูรอกที่เหลือจากการเก็บขวานคาสก้าได้สละตัวเองช่วยช่วงเวลาให้เรโน่หนีจนกองกำลังป้องกันตนเองมาช่วยกำจัดไคจูได้ทั้งคู่บาดเจ็บจนต้องเข้าโรงพยาบาลคาฟก้าได้คำชมและคำขอบคุณจากเรโน่ทำให้เขามีแรงฮึดสู้อีกครั้งและในตอนที่เขาตั้งใจแล้วจู่ๆก็มีไคจูตัวเล็กปรากฏขึ้นมาและบินเข้าปากไปรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นไคจูนัมเบอร์8ไปซะแล้วจริงๆคือได้ชื่อนี้มาทีหลังแต่ก็กลายเป็นไคจูนั่นแหละร่างกายของเขาเปลี่ยนไปถึงกลับมาเป็นคนได้แต่ก็แปลงร่างเป็นไคจูได้และมีพละกำลังเพิ่มขึ้นคาฟกาต้องซ่อนพลังนี้ไว้โดยมีเรโน่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีความพยายามที่จะเข้ากองกำลังป้องกันตัวเองอยู่ดีนี่เป็นเรื่องราวตอนแรกๆของไคจูนัมเบอร์8อนิเมชันที่มีโปรดักชันอลังการภาพสวยรายละเอียดดีบทก็ดูดีและเล่นมุมกล้องได้น่าสนใจกว่าในมังงะฉากแอคชั่นดูเพลินอนิเมะเนี่ยสร้างโดยโปรดักชั่น IG สตูดิโอที่ทำเมะขึ้นชื่อมากๆเคยทำเมะเทพๆมาหลายเรื่องอย่างไซโคพาธ Eden of the East High Kill ซึ่งถ้าเกิดดูจากผลงานเรื่องก่อนๆก็ต้องบอกเลยว่าทำถึงแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ผมชอบสำหรับไคจูนัมเบอร์เอกก็คือพระเอกของเรื่องนี่แหละครับฮิบิโนคาฟกาด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนโชเนนจัมป์มันขึ้นชื่อเรื่องมิตรภาพการเติบโตและคราบน้ำตาต้องมีอะไร coming of age สักอย่างแล้วของแบบนี้เนี่ยมักจะถูกเล่าโดยตัวเอกที่อยู่ในวัยมัธยมเด็กอายุ 15-16 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นกีฬาหรือเป็นผู้กล้าสู้กับเหล่าวิลเลนตอนอายุเท่านี้มันก็จะกล้ากล้าบ้าบ้าบอบอกล้าพุ่งชนไม่แปลกอะไรที่เด็กจะกู้โลกได้หรืออัพขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอายุ20บวกที่เป็นวัยกำลังสร้างตัวทำงานอาชีพเด่นซึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยเราเห็นในจำได้บ่อยครับส่วนตัวเอกที่อายุมากกว่านี้เนี่ยไม่มีแล้วอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจริงๆไม่ใช่แค่จำครับคนอายุ30อัพไม่นับพวก30บวกเกย์อย่างเอลอายุพันปีเนี่ยมันเหมือนภาพจำของการประสบความสำเร็จมั่นคงลงตัวอาจจะแต่งงานหรือมีครอบครัวใหญ่โตใครทำไม่ได้คือล้มเหลวและกลายเป็นนิสที่พร้อมอิเซกายเอาจริงๆมันทำให้รู้สึกเหมือนว่าหลังอายุ30เราจะมีชีวิตต่อไปอีกแค่10ปีไม่ต้องพูดถึงการ์ตูนครับชีวิตจริงก็ด้วยลองสมัครงานดูครับถ้าเราอายุ30เนี่ยยากมากที่จะเปลี่ยนงานหรือย้ายอาชีพยิ่ง40ยิ่งหนักไปใหญ่มันเป็นวัยที่โดนบีบจากสังคมเราจะถูกมองว่าควรมีทุกอย่างแล้วควรคิดอะไรเองได้ไม่ต้องลังเลไม่ต้องพึ่งพาใครทั้งนั้นความจริงไม่ว่าอายุเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกว่าเรายังเป็นเด็กคนเดียวกับเมื่อวานอยู่นั่นแหละเพราะงั้นพอยกเรื่องตัวเอกที่อายุ30แต่ยังเล่าประเด็นแบบเดิมเนี่ยมันทำใ
เราได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆในการ์ตูนโชเนนจัมป์หรือพลังของไคจูที่ได้มามันอาจจะเป็นสารของเรื่องนี้ก็ได้เหมือนไฟที่เติมให้กับคนหมดไฟเพราะหลายๆคนที่อ่านจัมป์ตั้งแต่เด็กวันนี้ก็คงอายุเยอะแล้วเหมือนกันมันเป็นคำถามที่ว่าวันนี้เรายังสู้กับความฝันอยู่หรือเปล่าแล้วจังหวะชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันมันมีล้มมีแพ้มีท้อแท้เป็นเรื่องปกติและอีกอย่างนึงที่ผมชอบจากตัวละครนี้คือเขามีความอิจฉาครับมีการโทษตัวเองแต่ก็ยอมรับความจริงยอมรับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่ได้ไปเปรียบเทียบคนอื่นและกดดันตัวเองจนเกินไปถือเป็นตัวเอกโชเนนจัมป์ที่ผมชอบเพราะตัวเอกเนี่ยมันเปรียบเสมือนคนเจนเก่าที่พร้อมรับสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเติบโตและเรียนรู้ไปกับคนรุ่นใหม่ๆอีกอย่างที่ดีมากๆเลยผมว่าเป็นตัวละครที่คาฟก้าได้เจอในเรื่องครับไม่ได้สปอยอะไรมากครับเป็นพวกตัวประกอบตอนแรกๆคือตัวพระเอกเนี่ยมีความพยายามคิดบวกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขากดดันตัวเองถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปตัวละครที่อยู่กับเขาตอนแรกๆเนี่ยส่งเสริมเขาหมดเลยไม่มีใครบอกให้เขายอมแพ้เพื่อร่วมงานในบริษัทก็อยากให้เขาลองสมัครดูอีกครั้งหรือแม้แต่เรโนรุ่นน้องคนสำคัญที่เข้ามาในช่วงโอกาสสุดท้ายพอดีเป็นคนที่เด็กกว่าเกินหนึ่งรอบแถมตอนแรกไม่ชอบหน้ากันด้วยแต่ก็เป็นคนที่มีเหตุผลและก็เป็นคนที่จุดไฟให้รุ่นพี่ด้วยคำว่าขอบคุณคำชมหรือแม้กระทั่งคนที่คาฟก้าได้เจอในอนาคตก็มีคนมากมายที่พร้อมให้โอกาสเขาและเขาก็เป็นคนสร้างโอกาสให้คนเหล่านั้นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ตัวเองแต่เป็นแรงผลักดันคนเรามันสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันได้โดยที่บางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะงั้นถ้าเกิดเราเจอใครสักคนที่ท้อแท้หรือคนที่กำลังหมดหวังกับสิ่งที่ทำหรือว่าถ้าชอบเขาชอบผลงานของเขาอย่าลังเลที่จะให้กำลังใจอาจจะเป็นคำชมสั้นๆคำขอบคุณรอยยิ้มอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เราทำได้เพราะเราไม่รู้เลยครับว่าเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามคำพูดไม่กี่คำมันทำให้เกิดความรู้สึกดีๆและช่วยคนได้จริงๆนึกถึงตอนผมทำ YouTube ใหม่ๆตอนทำไม่ได้คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูแต่พออัพคลิปไปก็มีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาคอมเมนต์แนะนำมันเป็นโมเมนต์ที่ลืมไม่หลงมากๆแล้วการ์ตูนมันก็สนุกด้วยครับมันกลมกล่อมหลายๆอย่างคนที่ชอบแอคชั่นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ๆหรือโชเน้นแบบโชเน้นก็ยังสนุกกับเรื่องนี้ได้เป็นอีกเรื่องที่ผมว่าน่าจะลองหามาดูกันครับหรือถ้าเกิดขี้เกียจดูหามังงะมาอ่านก็ได้ทำได้ดีทั้งสองอย่างเลย